ในการดาเนินชีวิตที่จะมุ่งไปข้างหน้าจนถึงเส้นชัยที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรานั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนพระองค์จะทรงทํางานในใจของเราพูดกับเราเราอาจจะมีแผนการของตัวเองแต่พระเจ้ามีแผนการอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตของเราเราอยู่ในโลกที่ดําเนินชีวิตด้วยฝ่ายธรรมชาติ ดังนั้นเรามักจะพยายามหาเสียงที่เราได้ยินที่หูหรือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราพระองค์อยู่ในวิญญาณของเราเราไม่จาเป็นต้องได้ยินเสียงของพระองค์แต่พระองค์สามารถพูดกับวิญญาณของเราในใจได้และจะประทานทิศทางในชีวิตให้แก่เราโรมบทที่8ปดข้อสิบบอกว่าด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใด คนเหล่านั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องเรียนรู้วิธีถูกนาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าลืมฟังคําสอนในชุดที่เรียกว่าชีวิตที่ถูกนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพวกคริสเตียนในหนังสือกิจการและองค์พระเยซู <t ell> เองได้ถูกนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่จําเป็นต้องได้ยินเสียงในหูของเราตลอดเวลาไม่จําเป็นครับพระองค์จะทรงนําเราในวิญญาณของเรา <t ell> เราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงที่เป็นเสียงในวิญญ,ญาณของเราเราเรียนรู้ที่จะ มองไปที่พระองค์และให้พระองค์นําเราและเรียนรู้ที่จะย,ยินยอมแต่พระองค์เราสามารถถูกนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสิ่งเล็กน้อยในชีวิตก็ได้พระองค์ช่วยเราตอนที่เราไปช้อปปิง้งไปซื้อของพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์รู้ว่าอะไรกําลังลดราคาอยู่พระองค์นําเราในการไปจอดรถพระองค์ช่วยเราให้เราประกาศออกมาด้วยปากด้วยกันที่ไหมครับข้าพเจ้ามีพระผู้ช่วยข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือ พระอ,องค์เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดในโลกนี้ในนามพระเยซู